พลเอกเดวิดเฮอร์รี่ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและนางลินดาเฮอร์รี่ภริยาเดินทางมาจังหวัดเชียงรายในโอกาสเดินทางเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการเยี่ยมชมโครงการการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศกรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิงบร,ริเวณป่าชุ่มน้ำบ้านป่าขาหรือป่าส้มแสงหมู่ที่8ตำบลป่าตาอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายโดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำหัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้านปา่าคาร่วมต้อนรับโอกาสนี้ได้ร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญแบบล้านนาและทักทายชาวบ้านอย่างเป็นกันเองและชมผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอขุนตาล โดยพลเอกเดวิตเทอร์รี่ค่ะผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลียนะคะได้กล่าวว่าได้ขอบคุณทุกคนค่ะที่ให้การต้อนรับและรู้สึกภาคภูมิใจโครงการที่ออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุนในการดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำอิงซึ่งได้รับทราบความคืบหน้าจากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและพร้อมกันนี้ค่ะได้กล่าวชื่นชมชุมชนที่มีส่วนร่วมขอบคุณทุกคนทุกความร่วมมือในทุกด้านและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่จะต้องร่วมกันแก้ไขอย,อย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับโครงการน <iah> ี <S 1> <S 1> <S <su> ้เป็นความร่วมมือของสถานทูตออสเตรเลียองค์กรออกซฟมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อทำงานวิจัยในด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อให้เกิดการปกป้องและอนุรักษ์พื้นที่ป่าและน้ำโดยร่วมกับชุมชนให้ชาวบ้านนั้นมีส่วนร่วมในการทำงานทำให้เกิดความรักในท้องถิ่นของตนเองและร่วมกันรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เพื่อที่ได้ที่จะได้นะครับอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงในพื้นที่แม่น้ำอิงตั้งแต่ตอนต้นในพื้นที่จังหวัดพะเยาจนถึงตอนปลายที่จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ค่ะพลเอกเดวิดเฮอร์รี่ผู้สาเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลียก็ยังได้ร่วมปล่อยปลาลงในแม่น้ําอิงนะคะซึ่งเป็นพันปลาตะเพียนขาวจํานวน3 0,000ตัวด้วยกันทางนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณปลาในแหล่งน้ําเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เสริมความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนค่ะสําหรับป่าชุมชนที่บ้านป่าขานะ่ครับหรือว่าป่าส้มแสงหมู่ที่8ปดตำบล่าตาลอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายก็เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าในลุ่มแม่น้ำอิง โดยมีเนื้อที่ประมาณ85ไร่เป็นป่าชุ่มน้ําที่มีอัตลักษณ์พิเศษหายากที่อาจจะมีที่เดียวในประเทศไทยจากการวิจัยสำรวจเบื้องต้นก็พบว่าเป็นป่าชุ่มน้ําที่มีสังคมพืชป่าชุ่มแสงที่มีขนาดใหญ่มีอายุมากกว่า300ปีซึ่งพื้นป่าดังกล่าวชุมชวนได้อนุรักษ์และปกป้องพื้นที่ป่ามาตั้งแต่อดีตไว้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์และแหล่งอาหารเป็นหนึ่งในพื้นที่ป่าชุ่มน้ําในจํานวน26ผืนที่ยังคงเหลืออยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําอิง มีการดูแลจัดการโดยชุมชนให้คงอยู่มาอย่างยาวนานเกิดเป็นความผูกพันห่วงแหนในทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของคนในชุมชน